สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับจุด45ออโต้หากจะเรียกเป็นภาษาไทยเรานะครับก็เราก็ใช้มาตรวัดตามแบบอังกฤษนะครับใช้คำว่า11มิลลิเมตรนะครับผมขอหยิบยกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็เคยได้พูดคุยกับนายตำรวจท่านนี้นะครับเป็นเรื่องของปืน11มม US Army นะครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นตอนประมาณปี 3-4 นะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับท่านเองก็เพิ่งจบจากโรงเรียนพลตำรวจนะครับแล้วก็ลงท้องที่1นะครับไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อสภ.นะครับซึ่งเป็นภาคตอนออกของประเทศไทยนะครับเดิมแล้วก็เป็นจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่แยกเป็นจังหวัดแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับสภ.แห่งนี้นะครับมีความห่างจากชายแดนเพียงแค่ไม่กี่กิโลนะครับแล้วก็ท่านเองก็ยังมีโอกาสได้ไปสายตรวจอยู่ที่ไซต์เขาอีด่างนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นไซต์ที่ชาวเขมรนั้นมาลี้ภัยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นชาวบ้านจริงๆนะครับที่เขาลี้ภัยสงครามมาจากประเทศบ้านเขานะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเขมรอีกหนึ่งอุดมการณ์นะครับแต่ตามที่คุยกับท่านนะครับท่านบอกว่าเป็นเขมรฝ่ายของซอนซานนะครับเป็นเขมรขาวนะครับเขมรขาวก็รบกันกี่ฝ่ายแล้วก็รู้ๆกันอยู่นะครับมีเหตุการณ์วันหนึ่งนะครับก็ท่านเองก็เข้าไปในค่ายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกของผมท่านหนึ่งนะครับซึ่งเองท่านเองก็ได้ส่งรูปถ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในค่ายลี้ภัยนี้มาให้ดูนะครับผมก็จะได้นำรูปภาพนี้นะครับมาประกอบกับเล่าเรียบเรียงเนื้อความบทนี้นะครับในระหว่างที่ไปเข้าสายตรวจอยู่ในค่ายลี้ภัยนี่นะครับก็ได้รู้จักกับกลุ่มทหารเขมรขาวกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มาสอบถามนะครับว่าอยากได้ปืน US ไหมแบบนั้นอยากได้ปืน US ไหมล่ะแบบนั้นแต่ในที่นี้ในค่ายเขาไม่มีนะแต่ก็ซ่อนไว้ที่ฝั่งของเขมรเหมือนกันถ้าอยากจะได้จริงๆก็จะขายให้นะเพราะว่าความจริงในค่ายมันเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายมามากมายนะครับณตรงนั้นนะครับช็อกโกแลต M&M นะครับปลากระป๋องที่อยู่ในน้ำมันงานะครับที่กินขนมปังนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือมานะครับเสื้อผ้านะครับมาจากประเทศโลกที่3ที่เขามอบมาให้กับชาวเขมรนะฮะเขาก็มีการเอามาขายกันนะครับในสมัยนั้นนะครับเสื้อผ้ากางเกงรองเท้านะครับแล้วก็มีเขมรบางกลุ่มนะครับที่มองว่าเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนั้นอยากได้ปืนดีๆอย่างเช่นพวกปืน US Army นะครับก็ไม่รู้พูดจริงหรือพูดเล่นนะครับท่านเองก็บอกว่างั้นอยากจะดูซะหน่อยว่ามีจริงไม่มีกี่กระบอกนะครับก็หลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับก็มีการนัดแนะกันนะครับให้ไปหาเพื่อนที่แนวเขตชายแดนนะครับแล้วก็เพื่อนของเขมรขาวคนนี้นะครับได้นำปืนเสียดอมอ US Army มาให้ดูกระบอกหนึ่งนะครับพร้อมแมกกาซีน2อันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กระสุนนะฮะกระสุนจะเป็นกล่องกระดาษดั้งเดิมเลยนะฮะแมกกาซีนนี่ห่อกระดาษไขเลยนะฮะหุ้มมาเลยนะฮะแบบดั้งเดิมเลยนะครับเหมือนเล็ดลอดออกมาจากกองทัพจริงๆนะครับแต่ถ้าหากพูดจริงๆแล้วนะครับในสมัยอดีตนะครับประเทศนี้นะครับฝั่งของนายพลลอนนอนก็เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสหรัฐนะครับก็ย่อมที่จะมีปืนของกองทัพสหรัฐก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับเขมรขาวในนี้นะครับได้นำปืน11มมนะครับ US Army นะครับมาให้ดูนะครับบอกว่าแบบนี้แหละมีเพียบเลยนะฮะจะขายไม่แค่กระบอก 6,000 เท่านั้นนะฮะแต่ต้องเอา5กระบอกขึ้นนะฮะพอได้ฟังเท่านั้นนะครับนายตำรวจท่านนี้นะครับด้วยความที่เป็นพลตำรวจใหม่ๆนะครับโอ้โหจะได้มีปืน11มม US Army ก็วันนี้ล่ะตามที่ท่านคิดอย่างนี้นะครับท่านเองก็ได้ไปปรึกษาเพื่อนนะครับแล้วก็รวบรวมเงินกันมาถึง 30,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็วันนัดแนะนัดขายก็เริ่มต้นขึ้นนะครับวันที่ตั้งใจที่จะไปเอาปืนนะครับที่จะไปซื้อปืนจากฝั่งของเพื่อนบ้านนะครับท่านเองก็เตรียมเงินกันไปนะครับแล้วก็ไปกันแค่ไม่กี่นายนะครับเดินจากที่จุดจอดรถนะครับเดินเข้าไปอีกนะฮะเป็นคล้ายๆชนบทนะครับไปถึงสถานีอนามัยนะครับซึ่งดูจากพื้นที่แล้วนะครับก็คือสถานีอนามัยเก่านะฮะแต่ว่าไม่มีเจ้าที่อยู่เลยนะฮะก็
เป็นนัดแนะกันจุดตรงนี้นี่แหละครับก็ไปรอกันนะครับรอแล้วนะฮะก็หลายชั่วโมงนะครับก็ไม่ยอมว่ามีใครจะมาติดต่อนะฮะไม่มีใครมาเลยนะฮะจะเอายังไงดีนะครับก็ได้ท่านเองก็ได้ปรึกษากับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ตั้งนานแล้วข้ามมาลึกซะด้วยเรื่องเงินเราก็มีกันเยอะเนี่ยเอางั้นเฮ้ยท่าไม่ค่อยดีเว้ยเฮ้ยเรากลับกันดีไหมอะไรเงี้ยพอมีท่านหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาเอาเราไปฆ่าทิ้งล่ะแล้วปล้นเงินเราไปล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นนะครับก็พากันรีบกลับเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็กลับเข้ามาคุยกันนะครับว่าโอ้โหแม้ถ้าเกิดมันมาปาดคอเราแล้วก็เอาเงินไปจะทำไงวะเนี่ยนะฮะครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่บอกว่าที่จะมีความประสงค์ที่จะไปซื้อปืนจากฝั่งเพื่อนบ้านนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ34ปีนะครับอยากได้ปืน11มม.นะฮะจนเกือบเขาหลอกไปฆ่าไปชิงทรัพย์นะครับเรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆนะครับท่านใดนะฮะที่เป็นอดีตตำรวจทหารหรือว่าเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในชายแดนเขตภาคตะวันออกก็คงจะรับทราบนะฮะในสมัยนั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะสถานการณ์บ้านเมืองรอบข้างเราเป็นยังไงก็น่าจะเข้าใจดีนะฮะเกือบตายเพราะอยากได้ปืน US Army ครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จบแบบเพียงสั้นๆไว้เท่านี้นะฮะท่านใดมีข้อมูลประการใดนะครับก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์นั้นมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับไม่สอบถามราคานะครับขอความกรุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับผมตอบทุกคำถามนะครับบางคำถามไม่อยากจะตอบผมยังต้องตอบเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจนะฮะแต่ก็ต้องถามกันโดยสุภาพนะครับคลิปหน้าเจอกันครับจะมีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับสวัสดีครับ